สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนังชาแนลแต่ก่อนจะไปดูคลิปนี้นะครับผมฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแต่ถ้าใครกดไลค์กด Subscribe แล้วขอบคุณมากเลยครับนั่นคือกำลังใจชั้นดีในการทำคลิปของผมเลยนะเดี๋ยววันพฤหัสที่11เมษายนที่จะถึงนี้นะครับมันจะมีซีรีส์ตัวใหม่ที่จะเข้าแบบรวดเดียวจบเลยนะในพรามวิดีโอ Fallout ใครรอมั่งเออผมเนี่ยแม่งรอมากแล้วยังไม่ได้ดูตัวอย่างยังไม่ได้เตรียมตัวเหี้ยอะไรเลยมาเตรียมตัวพร้อมกันดูตัวอย่างก่อนดูว่าตัวอย่างบอกอะไรแล้วบ้างว่าไงครับผมมาแสดงให้คุณเห็นสถานที่แสนวิเศษว้าวตื่นเต้นจุกเบยโอ้ที่แท้จริงแห่งยุคนิวเคลียร์สวยงามนะดูบัมเบิ้ลเฮดของพระเจ้าแต่เป็นงานจากมนุษย์ฮายคุณก็เป็นฮีโร่ได้โดยการซื้อที่อยู่ในวอลของวอลเทควันนี้โอ้เพราะหากคุณมีเรื่องเลวร้ายโลกนี้ก็ต้องการคุณช่วยสร้างคนที่ดีขึ้นในภายหน้าซื้อบ้านในวอลโอ้ภารกิจของวอลควรเป็นสิ่งสำคัญของทุกคนสิ33เหรอวอล33เหรอเพื่อขึ้นมาข้างบนในสักวันและเริ่มอารยธรรมกันใหม่บอกได้ไหมคะว่า200ปีที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นเธอมันผู้อาศัยในวอตัวเป็นๆใช่นึกว่าพวกเธอตายไปหมดแล้วบาฟมานี่เร็วเธอต้องได้เห็นนี่เออใช้ได้บ้ามากน้องของโนแลนนะครับน้องของคริสโตเฟอร์โนแลนข้างนอกเป็นคนไม่เหมือนกับในวอเรื่องนี้สัปดาห์นี้เจอมันหนักเอาจริงๆทุกคนที่ฉันเจอบนนี้พยายามฆ่าฉันกันหมดผมก็แค่จะดึงเอาอวัยวะคุณไปชิ้นสองชิ้นคุณจะต้องกลับบ้านนะครับคุณมาจากโลกแห่งระเบียบและกฎเกณฑ์คุณไม่ควรอยู่ตัวคนเดียวโอ้ทำไมถึงเข้าร่วมภารกิจอ๋องะโอ้โหงานคอมพิวเตอร์กราฟิกสวยนะจะมีคนมาไล่ล่าคุณบนนี้ไม่ค่อยสะอาดหรอกน้องบอจ้า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 โอ้จ้าแม่นี่ก็เป็นแค่หยดน้ำหยดเล็กๆในถังน้ำยาอันเบอร์เริ่มละสิท่ากูพวกกูลองมองที่แดนร้างนี่สิยังกับกะลียุคแต่ก็มีใครบางคนคุมอยู่เสมอเฮ้ยน่าดูคนน่าดูเลยโอ้โหนี่นี่คือหวังนะหวังสูงนะเห็นตัวอย่างหวังสูงมากคนอยากจะช่วยโลกแต่แค่ไม่เห็นด้วยกับวิธีนี้โอ้ยูนี่เองใหญ่นักฆ่าตัวน้อยใหญ่นักฆ่าตัวน้อยฟอเอาครับ11เมษายนนี้พรามถ้าพูดถึง Fallout นะครับผมว่าคอเกมก็น่าจะคุ้นหูดีนะน่าจะคุ้นชินคุ้นเคยกันดีเพราะว่าเป็นแฟรนไชส์เกมที่อยู่คู่กับวงการเกมมายาวนานกว่า27ปีแล้วเรื่องราวหลักๆก็จะเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตในโลกแห่งยุคที่ถูกระเบิดนิวเคลียร์ทำลายจะมาในสไตล์โพสต์อโพคาลิปส์โดยจุดกำเนิดเริ่มต้นของแฟรนไชส์นี้ก็มาจากการรับมือกับช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2ของชาวอเมริกันส่งผลให้งานอาร์ตของเกมนี้เนี่ยจะมีความเป็นอะตอมพังค์หรือเป็นเรโทรฟิวเจอริสติกผสมกันอยู่ถึงจะเกิดในโลกยุคอนาคตแต่ก็ยังมีกลิ่นอายของงานศิลปะยุค40-50แฝงอยู่อย่างเห็นได้ชัดเกม Fallout ในภาคแรกเนี่ยออกจำหน่ายในครั้งแรกในปี1997โดยแรกเริ่มเดิมที Fallout จะเป็นเกมแนว Tactical Role Player แบบ2มิติก่อนที่ในภายหลังนะครับจะเปลี่ยนมาเป็นแนว
แอคชั่นรูเพลเยอร์แบบ3มิติโดยเริ่มปรับจาก Fallout ภาคที่3ที่ออกจำหน่ายในปี2008ตลอดระยะเวลา27ปีที่ผ่านมา Fallout มีตัวเกมออกจำหน่ายมามากมายหลากหลายภาคทั้งภาคหลักภาคเสริมสปินออฟโดยฉบับซีรีส์นี้จะถือเป็นแคนนอนของแฟรนไชส์เหมือนกันจะอยู่ในโลกเดียวกันกับวิดีโอเกมเพราะฉะนั้นเรื่องราวในซีรีส์นี้จะมีความเป็นออริจินัลของตัวเองไม่ใช่อะแดปเทชันเหมือนซีรีส์จากเกมเรื่องอื่นๆแน่นอน Fallout ซีรีส์ถูกประกาศพัฒนาครั้งแรกในปี2020หลังจากได้รับอนุมัติจาก AmazonMGM Studio สำหรับลงสตรีมมิ่ง Amazon Prime ถือเป็นครั้งแรกของ Fallout นะครับที่มีการดัดแปลงเป็นเวอร์ชั่นคนแสดงอย่างเต็มรูปแบบโดยคนที่รับหน้าที่กุมบังเหียนและพัฒนาโปรเจกต์นี้ก็คือโจนาธานโนแลนน้องชายของคริสโตเฟอร์โนแลนกับภรรยาของเขาลิซ่าจอยซึ่งทั้งสองคนเนี่ยเคยมีผลงานเด่นๆที่ผ่านมานะครับก็คือWestworld และเพื่อความซื่อตรงเป็นเนื้อเดียวกับธีมและเรื่องราวของแฟรนไชส์ทั้งด้านตอร์ดาวด์ที่เป็นตัวแทนของ Bethesda Games ซึ่งเป็นผู้พัฒนาเกมนะครับก็เลยมารับหน้าที่ในการร่วมดูแลโปรเจกต์นี้ด้วยซึ่งตัวลิซ่าจอยเนี่ยก็ได้ประกาศออกมาเลยนะครับว่าเรื่องราวใน Fallout ครั้งนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางการผจญภัยอันบ้าคลั่งมันจะเต็มไปด้วยความสนุกและเหนือความคาดหมายชนิดที่ว่าคุณจะไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้จากที่ไหนมาก่อนแน่นอนวอลตันก็อกกินผู้รับบทเป็นตัวละครที่มีชื่อว่าคูเบอร์ฮาวเวิร์ดโดยจากข้อมูลที่ปล่อยออกมาก่อนที่โลกจะล่มสลายเพราะระเบิดนิวเคลียร์ฮาวเวิร์ดมีอาชีพเป็นนักแสดงซึ่งในตัวอย่างเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเขาพูดพรรณนาให้เราฟังเกี่ยวกับระบบของวอลต์หรือหลุมหลบภัยสำหรับคนที่เข้ามาใช้ชีวิตอยู่ข้างในเพื่อลี้ภัยจากระเบิดนิวเคลียร์และโลกหลังจากนั้นก็กลายเป็นดินแดนรกร้างที่เต็มไปด้วยกัมมันตรังสีในช็อตนี้เราจะเห็นว่าตัวละครฮาวเวิร์ดเนี่ยยืนอยู่หน้าวอลต์หมายเลข4ซึ่งหมายความว่านี่จะคือวอลต์แห่งแรกที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยจากข้อมูลในเกมดูเหมือนว่าจะมีวอลต์อยู่ทั้งหมดโดยประมาณ118แห่งด้วยกันซึ่งแต่ละแห่งก็มีเรื่องราวและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแตกต่างกันไปบางแห่งก็แค่ถูกใช้เป็นบังเกอร์สำหรับใช้ชีวิตบางแห่งก็เป็นที่สำหรับการทดลองอันน่าสยดสยองแต่ที่แน่ๆก็คือวอลต์หมายเลข4ยังไม่เคยถูกสำรวจในเกม Fallout มาก่อนก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะมีการเปิดเผยสิ่งที่อยู่ในวอลต์แห่งนี้เนี่ยให้เรารู้จักมากน้อยแค่ไหนจากวิธีการบรรยายของฮาวเวิร์ดแฟนเกมเนี่ยก็น่าจะรู้สึกคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะเพราะว่าเวลาเราเล่น Fallout เนี่ยมันก็มักจะมีคำบรรยายแบบนี้โผล่ออกมาให้เราได้ยินอยู่เสมอนะครับอย่างเช่นในช่วงสร้างตัวละครหรือในช่วงเริ่มเกมติวตอเรียลของเกมก็ดีนะครับ Bubble Head คือ Easter Egg จากเกมโดยปกติแล้วเนี่ยจะเป็นไอเทมที่พบได้ทั่วไปนะครับในเขตเวสต์แลนด์และภายในวอลต์ถือเป็นอีกหนึ่งซิกเนเจอร์สำคัญของ Fallout วอลต์หมายเลข33ที่โผล่มาแวบหนึ่งในตัวอย่างจากบรรยากาศที่เห็นดูเหมือนว่านี่จะเป็นวอลต์ที่มีสถานการณ์สงบสุขทุกคนดูเหมือนจะมีความสุขกันดีทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นโดยวอลต์หมายเลข33จะเป็นอีกหนึ่งเซตติ้งสำคัญของซีรีส์นี้และด้วยความที่เรายังไม่เคยได้มีการเจาะลึกเรื่องราวของวอลต์แห่งนี้มาก่อนมันก็ช่วยตอกย้ำให้เราเห็นอีกครั้งนะว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในซีรีส์ Fallout เนี่ยจะเป็นเรื่องราวออริจินัลแน่นอนเซดี้แซนคือเมืองที่มีอยู่ในเกมภาคแรกและภาค2สถานะของเซดี้แซนก็คือเป็นเมืองหลวงของ The Newแคลิฟอร์เนียรีพับลิกข้อมูลในเกมระบุไว้ว่านี่คือหนึ่งในเมืองขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาเมืองทั้งหมดที่ถูกบูรณะขึ้นมาหลังจากโดนระเบิดนิวเคลียร์ช็อตนี้คือตัวละครเอกของเรื่องนะครับที่มีชื่อว่าลูซี่รับบทโดยเอล่าโพรเนลจะเป็นคนที่อาศัยอยู่ในวอลต์หมายเลข33ที่เราเห็นไปในช็อตก่อนหน้านี้นะครับแต่ดูเหมือนว่าจะมีบางอย่างทำให้เธอเนี่ยจำเป็นจะต้องออกเดินทางออกจากวอลต์ไปตะลุยโลกกว้างสุดอันตรายด้านนอกไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเพราะอะไรบางทีวอลต์ของเธอเนี่ยอาจจะถูกโจมตีหรือเกิดการปฏิวัติหรืออาจจะเกิดโรคระบาด ที่ไม่มียารักษาอันนี้ก็ต้องรอดูกันอีกทีนะครับฉากนี้เราจะเห็นตัวละครลูซี่เดินเข้าไปในร้านแห่งหนึ่งที่มีตุ๊กตาบับเบิ้ลเฮดอยู่ข้างในจากบทสนทนาของลูซี่กับผู้หญิงในร้านนะครับเราจะทราบกันได้ว่าวอลต์หมายเลข33เนี่ยไม่ได้ถูก
เปิดมาเป็นเวลากว่า200ปีแล้วนับตั้งแต่ยุค The Great War ช่วงที่เกิดระเบิดนิวเคลียร์ล้างโลกและพวกคนข้างนอกดูเหมือนจะคิดกันว่าคนในวอลส์เนี่ยตายกันหมดแล้วด้วยซ้ำซึ่งปกติแล้วในเกม Fallout เราจะได้เห็นมุมมองต่อโลกที่ต่างกันของคนในวอลส์กับคนนอกวอลส์ในขณะที่คนในวอลส์บางแห่งก็มองว่าโลกข้างนอกเนี่ยมันเต็มไปด้วยอันตรายและดูไร้เดียงสาต่อเหตุการณ์ด้านนอกคนที่อยู่ด้านนอกที่ไม่มีโอกาสได้เข้าไปหลบใช้ชีวิตอย่างสงบสุขอยู่ภายในวอลส์ก็มักจะมองว่าพวกคนที่อยู่ในวอลส์เนี่ยคืออภิสิทธิชนที่ดูหน้าตลกขบขันใสซื่อทั้งอ่อนแอและอ่อนต่อโลกเป็นพวกผู้ดีตีนแดงตะแคงตีนเดินอะไรแบบนั้นสิ่งที่น่าขนลุกก็คือเพลงประกอบที่ดังอยู่ในตัวอย่างนี้มันคือเพลง I Don't Want to Set the World on Fire ของ Inkspot เป็นเพลงเก่านะครับตั้งแต่ปี1941มันเป็นเพลงที่มักจะถูกเปิดให้ได้ยินในเกม Fallout อยู่หลายภาคดังนั้นใครที่เป็นแฟนเกมนะครับก็คงจะตื่นเต้นและขนลุกกับจุดนี้อยู่ไม่น้อยนะชายไร้ดั้งคนนี้ไม่ใช่ญาติของลอร์ดวอลเดอมอร์หรือเรดสกอลแต่อย่างใดนะครับคือปกติแล้วเนี่ยมนุษย์หน้าตาแบบนี้ในเกม Fallout เนี่ยจะถูกเรียกว่ากูเป็นมนุษย์ที่ได้รับผลกระทบจากกัมมันตรังสีนิวเคลียร์จนร่างกายเนี่ยกลายพันธุ์ผิวหนังเน่าเปื่อยหลุดลุ่ยซึ่งกลูบางคนเนี่ยก็สติหลุดโลกกลายเป็นคนป่าเถื่อนถือเป็นอันตรายสำคัญสำหรับผู้คนแต่กลูบางคนก็ยังรักษาความเป็นมนุษย์เอาไว้ได้และเป็นพันธมิตรอันดีกับเราในเกมสำหรับกลูในภาพนี้เนี่ยคือตัวละครเดียวกับคูเปอร์ฮาวเวิร์ดที่รับบทโดยวอลตันก็อกกินส์เมื่อตอนต้นตัวอย่างนะฮะดูเหมือนว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยจะไม่ได้เข้าไปอยู่ในวอลก็เลยได้รับผลกระทบจากกัมมันตรังสีเข้าไปเต็มๆโดยในเกมจะบอกเอาไว้ว่าพวกกูเนี่ยจะมีอายุยืนกว่ามนุษย์หลายเท่าดังนั้นจึงไม่แปลกนะครับที่เราจะได้เห็นตัวละครนี้หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ระเบิดนิวเคลียร์มาแล้วกว่า200ปีและดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยตัวเขาเองจะผันตัวมาเป็นนักล่าฆ่าหัวซะด้วยนะครับในภาพนี้คือขวดยานะครับผมจากที่เราเห็นลางๆว่าบนขวดยาเนี่ยมันมีแว่นออปตัสอยู่ด้วยOptus ได้นำวัสดุที่มีชื่อว่านิทินอลที่มีความสามารถในการจดจำรูปร่างเดิมได้แบบโคตรดีบวกเข้ากับเทคโนโลยี Physical Vapor Deposition ของ NASA ทำให้แว่น Optus Hover 2.0 ตัวนี้เนี่ยเหนียวบางทนทานกว่าที่เคยเป็นมาในราคาเพียง 2,490 บาทเท่านั้นพร้อมโปรส่วนลดช่วงเปิดตัว200บาทและยังสามารถใช้โค้ด Vermovies ลดอีก100บาทและถ้าใครใช้ Hover ตัวแรกอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถส่งไปอัปเกรดให้เป็น Hover 2.0 รับส่วนลดไปเลย 20%อย่าลืมไปใช้โค้ดกันเยอะๆนะครับในภาพนี้คือขวดยานะครับผมจากที่เราเห็นลางๆว่ามันเป็นยาของ Vault Tech บริษัทที่เป็นคนสร้าง Vault ต่างๆขึ้นมามีอักษรที่เขียนเอาไว้ว่า Vault Tech Plan แต่ด้วยสัญลักษณ์กะโหลกไขว้ที่ชัดเจนมากๆนะครับทำให้น่าสงสัยมากนะว่านี่คือยาพิษที่มีไว้ให้คนในวอลต์กินเพื่อฆ่าตัวตายหรือไม่ก็อย่างที่เรารู้ๆกันนะว่าบางทีเนี่ยการใช้ชีวิตในวอลต์ก็ใช่ว่าจะปลอดภัยเสมอไปบางทีการจบชีวิตตัวเองก็น่าจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดก็เป็นได้นะครับหุ่นมิสเตอร์กัสซี่เป็นหุ่นที่พบได้ในฉบับเกมหลักๆแล้วก็คือมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้คนซึ่งพอเห็นเซตติ้งที่เป็นห้องเหมือนกับว่าอยู่ในโรงพยาบาลหรือคลินิกประกอบกับขวดยาในช็อตเมื่อกี้นะครับก็ไม่แน่นะว่าเหตุผลที่ลูซี่ต้องออกเดินทางออกจากวอลฟ์เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ากำลังตามหายารักษาอยู่จริงๆก็ได้นี่คือตัวละครเอกอีกหนึ่งตัวในซีรีส์นี้นะครับคือแม็กซิมัสรับบทโดยแอรอนโมเทนข้อมูลของตัวละครนี้ยังไม่มีการเปิดเผยอะไรมากนักแต่จากที่เห็นเนี่ยทำให้เรารู้เลยว่าเขาเป็นสมาชิกของกลุ่ม Brotherhood of Steel ซึ่งถือเป็นกลุ่มไอคอนิกของแฟรนไชส์ Fallout เลยทีเดียวนะครับอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของกลุ่ม Brotherhood of Steel ก็คือยานอวกาศของพวกเขาที่เราเห็นในภาพลำใหญ่ๆนั้นก็น่าจะเป็นยาน Pride Vein ส่วนลำเล็กๆที่หน้าตาคล้ายเฮลิคอปเตอร์นะครับก็น่าจะเป็น Warbird และเมื่อพูดถึง Brotherhood of Steel เนี่ยยังไงก็ต้องมีอันนี้ให้เราเห็นแน่นอนก็คือ Power Armor เกราะเหล็กสุดเทพที่ทำให้ผู้สวมใส่มีพละกำลังมากขึ้นกว่าปกติถือเป็นซิมโบลสุดเตะตาของ Fallout ชนิดที่ว่าถึงแม้ว่าคุณจะไม่เคยเล่นเกมมาก่อนเลยเนี่ยแต่ก็น่าจะเคยได้เห็นผ่านหูผ่านตาเกราะเหล็กแบบนี้กันมาบ้างนะครับจากที่เราเห็นร้าน Landy Donut ทำให้เรารู้เลยว่าเซตติ้งของเหตุการณ์ในซีรีส์นี้จะเกิดขึ้นในแคลิฟอร์เนียเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยร้าน Landy Donutถือเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของที่นั่นแต่ที่ชวนให้แฟนเกมต่างก็ว้าวกันก็คือน้องหมาที่อยู่ในเฟรมมันก็น่าจะชัดเจนแล้วนะฮะว่าเราจะได้เห็นน้องหมา
มาร่วมเป็นเพื่อนเดินทางเหมือนที่เราเจอกันในเกมแน่ๆโศกนาฏกรรมใน Vault 33ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นใน Vault ที่ดูสงบสุขแห่งนี้แต่จากที่เห็นในภาพมันก็ชัดเจนมากนะครับว่ามีคนตายเพียบหรือบางทีใน Vault หมายเลข33เนี่ยอาจจะเกิดการก่อการปฏิวัติขึ้นอย่างที่บอกไปข้างต้นนะครับว่าคูเปอร์ฮาวเวิร์ดเนี่ยในอดีตเคยเป็นดารามาก่อนซึ่งในฉากนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าฮาวเวิร์ดกำลังนั่งดูการแสดงของตัวเองในอดีตไม่แน่นะครับว่าบุคลิกนักล่าฆ่าหัวที่เขาเป็นอยู่ณตอนนี้เนี่ยอาจจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากบทบาทในจอหนังของเขาเมื่อสมัยก่อนก็เป็นได้ในฉากนี้เนี่ยมันก็ชัดเจนนะว่าฮาวเวิร์ดเนี่ยไม่ได้อยู่ใน Vaultตอนที่เกิดระเบิดนิวเคลียร์อยากรู้เหมือนกันนะครับว่าจะมีการเล่าถึงเหตุการณ์ตอนที่กำลังเกิดระเบิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าปกติแล้วในเกมเนี่ยจะมีการพูดถึงแค่ผ่านลอยๆเท่านั้นไม่ได้เห็นภาพเหตุการณ์แบบชัดเจนจัดๆเท่าไหร่กลุ่ม Brotherhood of Steel ตีกับกลุ่ม The New California Republic ตอนเราเห็นในเกมมันก็อีกอารมณ์นึงนะแต่พอได้มาเห็นไลฟ์แอคชั่นเนี่ยมันก็น่าสนใจไม่น้อยนะว่าตัวซีรีส์เนี่ยจะนำเสนอซีนแอคชั่นแบบนี้ออกมาได้ดุเด็ดถึงใจพวกเราแค่ไหนนอกจากมนุษย์ด้วยกันแล้วนะครับอันตรายในโลกของ Fallout เนี่ยก็ยังมีอยู่อีกหลากหลายรูปแบบด้วยกันนะครับอย่างเช่นพวกสัตว์กลายพันธุ์อันที่เราเห็นตอนนี้จะเลยก็คือหมีกลายพันธุ์กับสัตว์ประหลาดอะไรสักอย่างนะครับที่อาศัยอยู่ในน้ำนะครับในช็อตนี้ที่มันโผล่มาจากน้ำนะและอีกโมเมนต์เล็กๆที่เป็นเหมือนแฟนเซอร์วิสนะครับก็คือแมลงสาบที่ถูกลูซี่กระทืบตรงนั้นคือถ้าใครเคยเล่นเกมมาก่อนก็น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากับแมลงสาบพวกนี้ดีนะครับรวมๆแล้วเนี่ยแฟนเกมก็น่าจะชื่นใจได้ระดับนึงนะเพราะว่าจากตัวอย่างที่เราเห็นก็ถือว่าซีรีส์ Falloutมีความตรงไปตรงมาต่อแฟรนไชส์เกมมากๆทั้งเรื่องราวบรรยากาศงานอาร์ตดนตรีรวมถึงอีสเตอร์เอ็กและลอต่างๆก็ต้องไปรอดูนะครับว่าซีรีส์ Fallout ครั้งนี้เนี่ยจะบอกเล่าเรื่องราวนะครับและเติมเต็มจักรวาล Fallout ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเฮียน่าดูมากโอเคย้ำอีกครั้งนึงนะ Fallout เนี่ยฉายในพรามอ่ะนะมีความยาวซีรีส์ทั้งหมด8 EP ด้วยกันใครที่เป็นแฟนเกมรอได้เลยเดี๋ยวนอนหนัง Day 1แน่นอนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับผมถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมถ้าคุณกำลังต้องการแว่นกรองแสงดีๆสักอันผมแนะนำ Optus Code World Movies ลด100บาทนะครับภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ